2นะคะเจ็บตูดเล็กน้อยค่ะน้องอ่านค่ะพี่เหมือนมีคนมาฟาดก้นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องอินเทรดกันนิดนึงโอเคEP ที่แล้วนะคะเบสิกการหายใจไปฝึกไปซ้อมกันนะคะแล้วก็เอาคลิปเนี้ยไปรีโหลดดูต่อมาอันที่2เราจะเริ่มพัฒนากันมากขึ้นละในเรื่องของการใช้ขาแล้วก็ใช้แขนและทีนี้การว่ายน้ำเราควรจะต้องแขนก่อนหรือขาก่อนคะน้องอามจริงๆแล้วการว่ายน้ำเนี่ยควรจะฝึกจากขาก่อนนะครับเพราะว่าคือมันช่วยให้เราลอยและเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับทีนี้ขาเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนเรือก็คือตัวหางเสือที่มันคอยบังคับทิศทางของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีหางเสือเนี่ยมันก็จะบังคับทิศทางไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกการใช้หางเสือคือการตีขาก่อนละกันว่าการตีขาเบสิกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างดีกว่าตีขาในการว่ายน้ำเนี่ยอย่างแรกนะครับเราก็ฝึกง่ายๆเลยเรานั่งขอบสระแล้วก็ขาตรงนะครับเราจะไม่พับขาเตะพับขาเตะในที่นี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนใช้เข่าแล้วก็อย่างนี้แล้วตีขาจริงๆต้องทำยังไงคะอันนี้เป็นขาเนาะแล้วก็เตะช้าๆคือจริงๆเราต้องเคลื่อนย้ายที่ฮิปคือสะโพกถูกไหมเอ่ยสะโพกถูกต้องครับเราต้องฟิลสะโพกในการเคลื่อนไหวลงมาหาข้อเท้าแล้วก็สะบัดไปเรื่อยๆรู้สึกว่าน้ำเนี่ยลดไปเยอะเลยนะใช่ครับขึ้นมานั่งมานั่งนั่งอันนี้จริงหรือเล่นลองหมุนไปยืดเท้าไปนะครับปลายเท้านะครับชี้ไปนู่นตั้งปลายเท้าไว้อย่างนี้เราจะเตะน้ำไม่ได้เลยเดี๋ยวลองเตะซิไปไหมฮะไปไม่ได้ลองมูฟข้อเท้าช้าๆก่อนไปเรื่อยๆข้อเท้าเอาแต่ข้อเท้าสี่นิ้วไม่ต้องทีนี้ลองออกแรงเพิ่มขึ้นจากสะโพกนั่นแหละเข่างอได้นิดนึงเข่างอได้นิดนึงสะบัดขึ้นมาดีมากแรงขึ้นแรงอีกแรงอีกแรงอีกแบบดุด้วยได้มากนอนคว่ำลงไปแล้วก็เอาเฉพาะครึ่งล่างลงมาเราจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวอะไรนะไม่พูดเราชี้ไปด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเราชี้ไปด้านหลังเหมือนเดิมดูนะครับทีนี้เริ่มเตะช้าๆแรงอีกแรงอีกอีกอีกโอ้ดีมากดีมากดีมากเนี่ยดูสะโพกลอยแล้วคือถ้าดูว่าเราเตะลึกไปนะครับให้ดึงก้นขึ้นมาหรือสะโพกขึ้นมาเห็นไหมตัวมันจะลอยละอันนี้ก็เป็นวิธีการพักเหนื่อยนะครับเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเป่าลมแบบนี้นะครับวิธีนี้จะเคลียร์พวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในปอดได้เร็วกว่าถือว่าเป็นเร็วมากใช่ๆเป็นเร็วมากเป็นเร็วมากเป็นเร็วมากเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะสอนให้หายใจกับขาก่อนโอเคอ่ะได้พร้อม1 2ปึ๊บต่อมานะคะคือการฝึกตีขาก่อนนะคะแล้วก็ฝึกการหายใจเพื่อให้เรารับรู้ถึงการหายใจที่สมดุลกับการตีขาหลังจากนั้นแล้วนะคะการตีขาเนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกการลอยตัวของเราให้ขนานกับน้ำโดยที่ตัวของเราไม่ได้ดิ่งจมจนเท้าหรือว่าขาของเราเนี่ยดิ่งจมลงไปจนตัวของเราเกือบจะต้านน้ำนั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคนี้นะคะเราควรจะต้องฝึกการหายใจไปด้วยเพราะว่าการหายใจนั้นน่ะเราจะได้รับรู้ถึงพลังในการที่เราจะตีขาว่าถ้าเกิดเราตีเร็วเกินไปพอเราหายใจปุ๊บมันอาจจะทำให้ออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนั้นน่ะหมดเร็วเห็นไหมครับง่ายมากง่ายมากมากเหลือไว้เหลือไว้20ฮึบก้มลงอีกไม่ไหวเมื่อกี้ปล่อยหมดเก็บไว้20เก็บไว้20หนึ่งสองฮึบช้าค่อยๆช้าๆให้ขาลอยก่อนแล้วค่อยเริ่มเตะ5 4 3 2เป่าลมหายใจฮึบก้มเห็นไหมครับเข้าปากออกปากนะครับฮึบลงไปจับไว้เตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆตอนที่โค้ชเขาผักเริ่มแบบผักอันนี้ออกจากขอบอะค่ะก็ไม่คิดว่าเราจะหายใจได้ด้วยแล้วก็ตัวลอยได้เห็นไหมดีนะสรุปคือพี่อะว่ายได้แต่ทำแบบนี้นะไม่ได้มันดูแล้วมันแปลกจริง
เมื่อกี้มีนาตีขาเสร็จไปเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มการตีแขนกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีนาจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าในวันนี้ในการว่ายน้ำค่ะเราได้เทคนิคการหายใจไปแล้วนะคะก็คือการเข้า100ออก80นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาบวกการหายใจกับการเพิ่มแขนเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกประสาทสัมผัสของเรานะคะเพราะฉะนั้นการหายใจก็คือเราจะต้องหายใจด้านที่เราถนัดก่อนก็คือถ้าเกิดใครถนัดด้านซ้ายก็คือให้เงยหน้าไปหายใจทางซ้ายพร้อมกับการตีแขนหลังจากนั้นแล้วนะให้ฝึกทำข้างเดียวแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวคุณอามจะทำให้ดูค่ะไปหนึ่งรู้อีกแล้วเอาไม้มาสิหลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้เทคนิคก็คือจะต้องทำช้าๆพยายามอย่ารีบให้เรารู้สึกว่าการตีแขนกับการหายใจเข้าออกนั้นมันสัมพันธ์กันช้าๆหายใจดีช้าๆนะหมุนดีมากหายใจข้อแขนนี้ตีเลยเพราะเวลาแขนข้างนี้งอมันจะทำให้ตัวเราหยุดฮึบในการนับช้าๆ1 2 3 4 5 6โอ้ก็หายใจดีนะเนี่ยโอเคปิวแขนนี้ให้เป่าลมช้าๆนะเราช้าๆแขนนี้ให้เป่าลมแขนนี้หายใจยากยังยากแล้วยากแล้วเริ่มยากแล้วมันยากมันจะยากขึ้นไปต่อมาเมื่อเราทำได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับการว่ายน้ำข้างเดียวในข้างที่เราถนัดแล้วนะคะก็คือข้างที่เราถนัดเราก็แงนหน้าไปหายใจทางปากพอเราจะใช้อีกข้างหนึ่งในการวักน้ำนะคะเราก็จะต้องหายใจออกซึ่งการหายใจออกนั้นอ่ะบางคนจะหายใจออกทางปากหรือบางคนจะหายใจออกทางจมูกตรงนี้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยดีหายใจเอาลมหายใจเอามาเออใช่ใช่เหลืออีกงานที่ต้องประกอบกันใช่ไหมคะแต่เราต้องจับด้วยก่อนจับไปก่อนจับไปก่อนดีมากเฮ้ยเฮ้ยโอเคเห็นไหมคะว่านี่ก็คือบทสรุปนะคะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยการว่ายน้ำเนี่ยเพียงแค่เราเข้าใจหลักการว่าการว่ายน้ำเนี่ยเราจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างที่มีความสำคัญพอเราทำทีละอย่างทีละอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การว่ายน้ำของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็เหมือนกับการที่เราจับดนตรีที่เราจะต้องรู้ว่าโดเลมีฟาซอนเนี่ยคือโน้ตคีย์ตัวไหนเมื่อเรารู้แล้วว่าโดอยู่ตำแหน่งไหนเรอยู่ตำแหน่งไหนหลังจากนั้นพอเราทำจนความชำนาญแล้วเนี่ยเราค่อยเอาโดเรมีฟาซอนนั้นอะมาประกอบเพลงพอเรามาประกอบเพลงปุ๊บเห็นไหมคะว่ามันก็จะทำให้เราเล่นดนตรีเปียโนได้มีความถนัดจากความซิมเพิลก็คือสู่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการประกอบร่างกายมันก็เป็นเหมือนเบสิกของตัวดนตรีนั่นเองอันนี้อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าแต่ละดริลในการว่ายน้ำในการลอยตัวในการฝึกขาในการฝึกแขนนั้นน่ะแต่ละอย่างคนใช้เวลานานแค่ไหนเมจิจะบอกไว้เลยนะคะอย่าไปสนใจตัวเลขบนนาฬิกาสนใจความเข้าใจของร่างกายตัวเองถ้าเกิดถามเมจินะคะเมจิบอกเลยว่าทำจนกว่ามันจะเกิดความคุ้นเคยจนเป็นนิสัยของเราเมื่อมันเป็นนิสัยของเราแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องคิดเพราะว่าพอเราอยู่บนสถานการณ์ที่อยู่ในสระว่ายน้ำปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะคะว่างานของเรามันมีหลายอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรที่มันเกิดเป็นฮับบิทเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นมัสเซิลเมมโมรีแล้วก็ตรงนั้นแหละมันจะทำให้เราไม่เกิดความกังวลว่าจะต้องคิดนั่นคิดนี่แล้วพอเราไม่ต้องคิดอะไรมากเกินไปสุดท้ายมันก็จะทำให้เรามีการหายใจที่สะดวกที่มันโฟลว์มากขึ้นมันก็ทำให้เราว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะแต่ว่า EP ต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเข้าสู่การพามีนาเป็นนักว่ายน้ำฟรีสไตล์เพื่อลงแข่งขันการกีฬาให้ได้ในปี2022นี้แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น
ได้โปรดเถอะโอ้ my god แม่จีต้องมีนักฟิสิโอมาพูดถึงตรงนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วหลักการว่ายน้ำของเราเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฟิสิโอสุดหล่อของแม่จีรออยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีครับฮัลโหลก็ตั้งแต่โดน2ข้อหาคือผมไม่น่าไปจัดแบบนั้นเลยครับผมรู้สึกผิดจังเลยที่ผมทำแบบนั้นนะถ้าผมเลือกได้ผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกเลยฮะตอนนี้สำนึกแล้วผมสำนึกผิดแล้วครับจริงๆผมแค่ขโมยเงาะในสวนเองนะฮะไม่น่าต้องแบบปิดตลอดชีวิตขนาดนี้เปิดเถอะครับผมไม่ไหวแล้วโอเคค่ะเย้ขอบคุณครับ